สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวภาพยนตร์ที่ยังอยู่ในโรงอยู่เลยนะตอนที่ผมทำรีวิวอยู่เนี้ยสำหรับภาพยนตร์ภาคต่อนะครับ Venom Let There Be Carnage เป็นภาคต่อนะครับจากภาคหนึ่งเนาะหลังจากที่ตัวของไอตัววีนอมเนี่ยที่มันเป็นตัวซิมไบโอใช่ไหมเป็นตัวแบบตัวไวรัสจากต่างดาวนะครับไม่ใช่ไวรัสดิเป็นเอเลี่ยนนะครับที่มาเข้าสิงเอ็ดดี้บล็อกนะครับคือใช้ชีวิตร่วมกันนะหลังจากที่ภาคแรกก็สู้กันไปแล้วนะครับหลังจากที่มีการต่อสู้ตรงไอตรงที่กระสวยอวกาศใช่ไหมอันนั้นจะไม่พูดถึงแล้วกันตอนนี้เรามาต่อกันที่ภาค2นะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวของเอ็ดดี้บล็อกก็ยังทำงานเป็นเหมือนเป็นนักข่าวเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วอยู่ดีคืนดีครับตัวของวูดดี้แฮร์ริสันนะครับในเรื่องไอตัวคาสซิดีเนี่ยเป็นตัวร้ายนะก็มันเรียกอะเรียกเอ็ดดี้อะครับให้มาเหมือนทำการสัมภาษณ์ครับเพราะว่าไอคาสซิดีเนี่ยมันเป็นตัวเขาว่าฆ่าคนไปหลายคนนะครับเป็นเหมือนกับแบบเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับแล้วก็เอาศพไปแอบไว้ไหนเนี่ยคนก็ไม่รู้ครับคือแบบว่าปิดคดีไม่ลงสักทีสุดท้ายเอ็ดดี้กับวีนอมครับร่วมแรงร่วมใจกันครับเพื่อไปมันไม่เชิงแบบร่วมแรงร่วมใจหรอกเอ็ดดี้มันก็ติดสอยให้ตามนะครับวีนอมแม่งฉลาดมากนะครับแล้วก็ผมชอบฉากแบบไอ้ฉากสเก็ตภาพวาดรูปมากนะครับแม่งโคตรปิกัสโซเลยนะครับก็สามารถไขคดีได้ก็ที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องย่อนะครับคือทำให้ตัวของคาสซิดเนี่ยโกรธแค้นครับตัวของวูดดี้แฮร์ริสันนะนักแสดงครับก็แบบตัวร้ายมันโกรธแค้นพระเอกครับเพื่อมันโดนประหารชีวิตนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวร้ายมันรอวันจะไปหาแฟนตัวเองนะครับ CK Love FB นะครับคนที่ดูมาแล้วน่าจะเก็ตนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดรีวิวแบบคร่าวๆเนี่ยผมว่าภาคนี้มันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะเอาจริงๆคือถ้าไม่นับจากเรตติ้งนะครับผมดูเรตติ้ง IMDB กับ Rotten Tomatoes มาเนี่ย IMDB ได้ไป 6.1 นะครับจากคนโหวตเกือบแสนคนนะก็ถือว่าโหวตเยอะอยู่นะครับแล้ว Rotten Tomatoes ก็โหวตไป 59% นะครับจากฝั่งนักรีวิวและ 84% จากคนดูคนดูน่าจะชอบเพราะมันก็เอนเตอร์เทนนะมันไม่ค่อยมาแบบว่าพูดเยอะนู่นนี่นั่นเยอะมันก็แบบบู๊มีช็อตมีฮาอะไรเงี้ยตลอดซึ่งก็ผมว่ามันทำออกมาได้ดีแต่ว่ายังไม่แบบว่าโอ้โหต้องดูต้องอะไรขนาดนั้นนะผมคิดว่าสิ่งที่มันพีคสุดของเรื่องเนี้ยคือเอ็นเครดิตครับผมโอเคเดี๋ยวท่อนนี้ผมจะต้องสปอยหน่อยแล้วนะครับคือเรื่องราวทั้งหมดของวีนอมพังเนี่ยไอตัวคาร์เนจไอตัวการอยู่ร่วมกันของเอ็ดดี้ของวีนอมอะไรพวกเนี้ยเป็นประเด็นรองมากเลยครับเพราะว่าเอ็นเครดิตมันขโมยซีนมากนะครับเพราะเอ็นเครดิตก็คือช็อตที่น่าจะเกิดจากด็อกเตอร์สเตรนจ์ไล่มนใช่ไหมแล้วก็ทำให้มัลติเวิร์สมันปั่นป่วนครับกลายเป็นว่าไอตัวของเอ็ดดี้บล็อกเนี่ยเข้ามาโผล่ในจักรวาลเดียวกันนะครับของปีเตอร์ปาร์เกอร์ไอตัวทอมฮอลแลนด์ของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องมีเรื่องราวต่อไปแน่นอนผมคิดว่าใน Spider-Man No Way Home เนี่ยอันนี้คือการคาดเดาล้วนๆนะครับเดือนหน้าที่เราจะได้ดูกันเนี่ยอาจจะมีวีนอมหรือไม่ก็อาจจะเป็นหนังภาคต่อทีนึงที่เป็นแบบว่าหนังของวีนอมนะครับหนังเดียวหรือไม่ก็หนัง Spider-Man หนังเดียวเนี่ยเป็นแบบว่าวีนอม vs Spider-Man ก็เป็นไปได้หรือจะให้สนุกกว่านั้นจริงๆก็อาจจะเป็นแบบว่าวีนอมสไปเดอร์แมนจับมือกันเพื่อสู้กับตัวร้ายอีกสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นซิมไบโอตตัวอื่นที่แบบว่าอาจจะแบบคนมาเยอะหลายตัวก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าคือเหมือนวีนอมที่เราดูกันเนี่ยเวอร์ชันเอ็ดดี้บล็อกเวอร์ชันของทอมฮาร์ดีเนี่ยวีนอมมันดูกุ๊กกิ๊กน่ารักนะคืออารมณ์แบบมันมีไลฟ์สไตล์มันมีแบบมีหัวจิตหัวใจนะครับมีแบบว่ามีมาบอกรักเอ็ดดี้ด้วยนะครับคือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นคนละเวอร์ชันกับที่เราเคยดูของโทบี้แม็กไกวร์นะครับแบบคนละเรื่องเลยนะครับแล้วก็ไอตัวละครแต่ละตัวผมว่ามันไม่น่าดึงดูดไม่น่าจดจำเท่าไหร่นะในวีนอมของโซนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะต้องไปดึงอยู่กับมาเวลครับถ้าเกิดว่าไปผูกกับมาเวลหน่อยน่าจะใช้รัศมีของนักแสดงมาเวลนะมาช่วยแบบดึงกันไปดึงกันมานะครับทำให้แบบว่าเรื่องเนี้ยไปรอดก็เป็นไปได้ครับก็ใครดูวีนอมในโรงแล้วนะครับลองมาคุยกันได้นะผมดูจบแล้วผมก็แบบว่ามันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นนะเอาจริงๆคือเอ็นเครดิตดีนะครับแล้วก็เพลงแบบว่าเพลงเอ็นเครดิตอะไรเงี้ยก็แบบฟังเพลินมากนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับนี่คือการรีวิวนะครับรีวิวแบบสั้นมากนะครับเพราะว่าจริง
เนื้อหาไม่ได้มีอะไรต้องแบบวิเคราะห์อะไรเยอะขนาดนั้นเลยในความรู้สึกผมนะเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่ได้แบบโอ้เป็นแฟนวีนอมจ๋าขนาดนั้นคนที่เป็นแฟนวีนอมจริงๆอาจจะแบบว่ารู้อีสเตอร์เอ็กหลายอย่างหรือว่ารู้ว่าอ๋อตัวนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับในเรื่องคอมมิกเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมไม่อินขนาดนั้นไงเอาง่ายๆนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับใครที่เพิ่งมาดูช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆครับมันก็จะขึ้นเด้งไปที่หน้าฟีดของคุณนะครับแล้วก็ใครที่ดูช่องเรามาสักพักนึงนะครับอยากให้ช่องของเราทำต่อไปได้นะครับก็ช่วยกันสนับสนุนช่องเราได้นะครับผมจะมีตัววิ่งใช่ไหมขึ้นแบบว่าสนับสนุนโอนมาที่เลขบัญชีนี้ได้ครับแล้วก็ผมจริงแค่บาทเดียวก็พอครับเพราะว่าอย่างน้อยคือถ้ามีคนดูสัก 10-20 คนอย่างเงี้ยโอนคนละบาทก็ได้สัก20บาทแล้วนะครับก็เพราะว่าบางทีเราทำคลิปไปคลิป YouTube เนี่ยมันโมนิไทซ์ไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ได้เงินจาก YouTube แต่ว่าอย่างน้อยถ้ายังมีสปอนเซอร์เงี้ยก็อย่างน้อยได้ค่าไฟนะครับได้ค่าตัวหนังเงี้ยเพราะว่าบางทีเราไปดูหนังในโรงก็เสียตังค่าตั๋วเหมือนกันใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วก็นั่นแหละครับอยู่ที่ความใจบุญนะครับของท่านผู้ชมแล้วกันนะครับแล้วก็เราเจอกันต่อไปในการรีวิวภาพยนตร์หรือซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ